คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับลองเดินดูเรามีตัวใหญ่ที่เป็นพี่ใหญ่ที่น่าชื่นชมนะครับเรามี global house วันนี้ global house จะสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้พี่น้อง SME ไทยเนี่ยสามารถที่จะมีที่ยืนในเวทีโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ SME ที่อยู่ที่ first tier SME ที่อยู่ second tier และ third tier เนี่ยพวกเราทุกคนคือนักรบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งบอกว่าอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นอนที่ผ่านมาก็มีแต่ภาพของฝันร้ายผมแค่กำลังจะมาย้ำตรงนี้ว่าเราลองมาใช้โมเดลในการทำธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเราลองด้วยการทำโมเดลแห่งการพึ่งพาผมใช้คำว่าโมเดลแห่งการพึ่งพาและพึ่งพิงเราต้องการให้คนตัวใหญ่เนี่ยเป็นที่พึ่งพาคนตัวเล็กสามารถที่จะพึ่งพิงและในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับแลนด์สเคปของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าบทบาทกลยุทธ์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงในการที่จะเชื่อมไปกับซัพพลายเชนเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนฟินแลนซิ่งนะครับแล้วก็การที่จะมีตัวคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งในการที่จะไปปลั๊กอินกับธุรกิจแล้วก็ทรานแซคชันของพวกท่านเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในพาร์ทที่2เนี่ยผมอยากที่จะให้พวกเราเห็นตัว global supply chain ที่เป็นเทรนด์ moving forward ไปจากวันนี้เนี่ยผมขอเล่าง่ายๆนะครับมันเป็น 5S อันแรกก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้การหาวัตถุดิบเพื่อมาป้อน production line เนี่ยของคนตัวใหญ่ตัวกลางและตัวเล็กเนี่ยมันสั้นขึ้นคำว่าสั้นขึ้นก็คือระบบซัพพลายเชนจะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็น real time monitoring แล้วก็ tracking ก็หมายถึงว่าคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น first tier second tier หรือ third tier เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมความต้องการแล้วก็ demand แล้วก็ supply เนี่ยเข้ามาในสายการผลิตสายเดียวกันเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่มี1 production line เขาต้องคำนึงถึงว่าคนตัวเล็กทั้งหมดที่อยู่ในเชนของเขาเนี่ยคือ production line ของเขาด้วยภาพนี้เป็นภาพที่เรากำลังจะปรับแนวคิดนะครับแล้วก็คนที่ลุกขึ้นมาทำก่อนคือคนที่ได้เปรียบอย่างเช่นเดี๋ยวจะมีทางผู้บริหาร Global House จะมาเล่าให้เราฟังนะครับ S ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เรากำลังจะทำ Smart and Safety Manufacturing เรามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวหนึ่งนะครับเราออกมา 5,000 ล้านใช้เวลาไม่ถึง6เดือน 5,000 ล้านหมดละเรากำลังจะเปิด 5,000 ล้านที่2ก็คือในเรื่องของการทำตัวออโตเมชันกับทรานส์ฟอร์เมชันวันนี้มันเกิดวิกฤตสิ่งที่ดีที่สุดคือการวางรากฐานสำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างก็คือการสร้างออโตเมชันการสร้างทรานส์ฟอร์เมชันให้เกิดขึ้นวันนี้ผู้ประกอบการ SME ไทยอยากได้เครื่องจักรที่ทันสมัยอยากได้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อมาบริหารต้นทุนของพวกท่านเดินเข้ามาที่ Exim ครับเราสามารถที่จะเทเลเมดสินเชื่อที่มีราคาถูกที่สุดคือ 3.99 ในตลาดให้กับพวกท่านได้นะครับ S ตัวที่3คือการทำ second choice distribution หลายๆคนเคยฟังผมพูดผมเป็นมนุษย์ที่มีแพลน B นะครับแพลน A ไม่เวิร์คแพลน B ต้อง activate ทันทีมนุษย์ทุกคนที่จะเป็นมนุษย์ของโลกอนาคตต้องมีแผน2ให้กับตัวเองเสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีแผนขนส่งที่เป็น urgency plan เราจะต้องมีสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่ทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการเนี่ยที่ไปถึงผู้บริโภคเนี่ยสะดุดน้อยที่สุดในบางครั้งถ้าเฟรททางเรือหาไม่ได้คุณก็ต้องเบสกับการขนส่งสินค้าเพื่อที่จะทำให้ reputation ของคุณเนี่ยยังดำรงอยู่ได้เพราะตอนนี้คุณกำลังจะกลายมาเป็น global player แล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้ air freight สิ่งเหล่านี้บางทีมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแลกนะครับมันเป็น trade off theory ซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องสามารถบริหารต้นทุนในขณะเดียวกัน